สวัสดีตอนเช้าแฟนครับแฟนยังอันผู้เพิ่นบอกว่าอันโกนหนวดเด้อน่ะเด้อดิสิเบิ่งอันเบิ่งเด้อผู้ใดบอกให้ฉันโกนหนวดคลิปอันบักเขือนั่นโกนให้ละเด้อจ้าคนแต่หนวดหั่นล่ะคนล่างบ่ได้โกนจ้าอืมผู้หลังคนว่าเอ้าเป็นกระเทยจังได๋ก็คือผู้ชายแท้มาซะนะแต่สิตอบคําใดล่ะจ้าหญิงอืมเขาก็เอาผู้ชายอะไรเฮ็ดกระเทยเขาบ่ได้เอากระเทยเฮ็ดผู้ชายเด้จะแม่นเว้าบ่คืดเนาะตอนเช้าพี่น้องอันถ่ายคลิปให้เพิ่นผู้เพิ่นบอกว่าอันโกนหนวดด้วยนะเนาะเอาคือว่าจังซั่นก็เลยมาโกนให้เบิ่งพี่น้องปัจจุบันสมแน่จริงนะฉันแน่เด้อฉันโกนให้เบิ่งปัจจุบันกระเทยสายโจรนะก็เป็นแน่น่ะบางข้าวเนาะเขากับผู้ชายเลยเฮ็ดกระเทยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขาบ่ได้เอามันยิ่งมาเฮ็ดกระเทยหรอกค่ะอืมมาไปแม่นบ่โกนออกตั้งหูพงตั้งหูเพชรตั้งหมดก็ได้บาดไปนี่ล่ะร้านตัดผมวันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจองให้ฟังเด้อร้านตัดผมนั่งไปอันต้องเฮ็ดคิวจองเขาเนาะเพราะโควิดเขาบ่ให้อันคนไปนั่งถ่าไปอย่างซั่นต้องเฮ็ดตารางนัดเพราะเขามึงเปิดตั้งจันเนาะมันปิดประมาณเดือนกับ2เดือนบ่ล่ะอืมว่าไปอันคาร์มีคาร์มือเพิ่นน่ะอันล็อกดาวน์ล็อกเดิมนะเอ้ยนั่งก็เลยว่าสิเป็นเฮ็ดคิวนัดอันตัดผมวันนี้เจ้าหูบอเกิดยังขึ้นเขาบอกว่าคิวละอันเร็วสุดวันที่25เดือนนี้อันเดือนหน้าเอ้ยเดือนมีนา25มีนาจังได๋เฮ็ดโอ้แม่งติเดือนนึงอืมกูปล่อยผมเฮ็ดอันเป็นรุ่นขี่ตาไฟโลดให้กูสิหล่นหัวให้เบิ่งมันที่นั่นล่ะอืมว่าโอ้ยเกชเนลลาจิสอัมเดอร์ฟูมิสันซิกดิสมอนาทิสโอ้ยแม่มขนาดมึงเร็วสุดแต่ที่กระบะร้านตัดผมมีจักร้านก็เต็มเบิดพ่อพี่น้องเพราะอันคนเนาะมันต้องตัดผมมันก็งอกมาเสมอประเทศร้านตัดมันปิดมา 2-3 เดือนเงินโควิดน่ะล่ะอีโควิดน่ะเขาสร้างจ้างคนมาลงเขาเที่ยวเขาก็ไม่ได้ไปเงินเขาก็ไม่ได้เป็นบ่ล่ะเฮ็ดงานกันน้อยชั่วโมงหาบ้านเดือดร้อนบ่เรื่องเงินกระบอล่ะพี่น้องเฮาก็อยากหาอยากเก็บเนาะเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆเป็นบ่ล่ะมันผู้ใดประเทศงานประจำเอียงสิใครอยู่ได้หลวงเอียงเขาจะไปทั้งซอยอยู่อันพวกเอียงกว่าเขาเอิ้นอืมของเฮาประเทศงานนี่จะทิ้งการเฮ็ดอันขายของสิละหลายชั่วโมงพอได้เฮ็ดงานอันเต็มเนาะพอได้เฮ็ดงานอันอือฝาถากนะโอ้ยเปียกคนผ่าคนหนูจะเอามาเขียนนี่อย่างดึกบุ๊กหอมหอมมาคนนู้นโกนแล้วนะจ้าเกี่ยงบองอืมละกวนได้คนเทิงละจ้าไปที่ไปหาเฮ็ดงานคนจะจับพี่น้องอืมอยู่ดีไม่แห้งสู่คนเด้อวันพุธจ้าวันพุธเป็นวันพุธพุธเบิร์ดมือไปละจ้า